ราคราวเดียวกับลูกใฝ่ฝันว่าเราอยากจะให้ประเทศเรากลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ได้เราก็อยากจะเห็นฝันคนที่ทุกคนต่างมีความฝันทุกคนต่างฝันฝ้าหันได้โดยที่แบบไม่ต้องมีอะไรมาปิดขวางไว้ไม่ต้องมีอะไรมาติดหลังไว้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องปัญหาภายในประเทศหรือปัญหาครอบครัวปัญหาการศึกษามาเป็นแบบเป็นโซ่ตรวนถือคนไว้ไม่ให้แบบออกเดินทางตลอดเวลา7ปีที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่ซัฟเฟอร์มากคนถูกจำกัดเสรีภาพในหลายๆทางโดยเฉพาะเรื่องการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเราโดนกระทำเราโดนต้อนเราโดนตั้งข้อกล่าวหาเราโดนให้ขึ้นศาลโดนปฏิบัติไม่ดีโดนเข้าคุก2รอบมันเจ็บทุกครั้งแล้วมันก็ยังเจ็บอยู่มันเป็นความกลัวที่กอดกินหัวใจเราแต่ว่ามันก็มาขัดแย้งกับสิ่งที่เราเชื่อมันก็เลยเป็นการต่อสู้ประเทศเราอ่ะมันปกครองด้วยความกลัวกันมานานหลายๆคนในประเทศเราเขาไม่รู้ว่าความฝันของตัวเองคืออะไรเพราะว่าวันหนึ่งเขาอยู่แต่กับสังคมเดิมๆกับแนวคิดเดิมวัฒนธรรมเดิมมันไม่ใช่ว่าเราไปฆ่าใครเราไปปล้นใครอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่อาชญากรเราเป็นแค่คนที่เชื่อว่าประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นในไทยได้เราเป็นแค่คนที่เชื่อว่าคนควรจะเท่ากันเด็กไทยอ่ะมันถูกเชฟมาให้แบบเชื่อมันมีระบบความอาวุโสอยู่เพราะงั้นอ่ะเราต้องยอมเราต้องเชื่อฟังเราต้องทำตามห้ามเถียงหลายๆอย่างมันกดความฝันของมนุษย์ไว้ทำให้แบบไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าแบบฉันไปเป็นนักบินอวกาศได้หรือเปล่านะฉันไปเป็นแบบนักร้องได้ไหมนะเพราะแบบเวลาเราออกไปข้างนอกเราก็เจอคนเจอป้าๆลุงๆเนี้ยเจอพี่น้องคนแก่ๆก็จะมีเหมือนกันว่าแบบเข้ามาแล้วก็ขอโทษที่ทิ้งภาระไว้ให้รุ่นลูกก็มารับผิดชอบนะแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆแล้วการต่อสู้ของคนรุ่นก่อนมันไม่ได้เสียเปล่าเลยนะมันเป็นบันไดให้เรามาก้าวมาถึงจุดนี้ได้ด้วยซ้ำถ้าคาดหวังได้เราก็อยากให้แบบวัยรุ่นในรุ่นถัดไปได้ใช้ชีวิตอ่ะ